สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกม Overview เกมที่มีชื่อว่า My Little First Cell หรือชื่อในภาษาไทยที่เรียกว่าตลาดนัดคุณหนูเนื่องจากในงาน Thailand Board Game Show ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่าได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากเนาะมียอดสั่งจองพรีออเดอร์เนี่ยก็ค่อนข้างพอสมควรเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้มางาน Thailand Board Game Show แล้วก็อยากรู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ช่อง Burning เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวสอนเล่นให้ดูนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นั่นคือร้าน Minbook Board Game ด้วยนะครับที่อุตส่าห์นำเกมนี้มาให้ผมได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในราคาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เนาะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อทักไปได้ที่ Shopee หรือ Facebook Fanpage Minbook Board Game ได้เลยนะครับก็ยังไงก็ไปช่วยอุดหนุนเกมของคนไทยด้วยละกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมเนี่ยหลังจากที่ผมเห็นตัวหน้าปกเกมแล้วเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นเกม RPG เป็นเกมแนวแบบตะลุยด่านดันเจี้ยนอะไรหรือเปล่ามันอาร์ตมันคุ้นมากเลยนะครับแต่ว่าพอมาเล่นจริงอ้าวเป็นเกมการแย่งกันขายของในโรงเรียนซะงั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมแบบแย่งกันขายของอะไรประมาณนี้ครับก็มีความเป็นเหมือนกับมินิฟู้ดเชนเล็กๆนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นฟู้ดเชนเขาก็เล่นเกมนี้ในแต่จริงแล้วเกมนี้มันก็แบบสเกลมันค่อนข้างเล็กมากๆนะครับก็ยังไงลองมาดูกันนะครับว่าเกมนี้มันมีวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนุกสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่าร้านคัสเซิลแบ็กอย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมริกาก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่จะมีเหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ Last Castle Back นั่นเองโดยที่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากในส่วนของอันนี้เป็นการจำลองวิธีการเซตอัพแบบ2ผู้เล่นแล้วกันแต่ว่ายังไงเนี่ยในส่วนของตัว3ผู้เล่นแล้วก็4ผู้เล่นเนี่ยผมจะมีพูดไว้อย่างแน่นอนนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้ง2ฝั่งนะครับก็ถ้าเกิดเราเล่นกัน 2-3 คนเนี่ยเราจะเล่นด้านนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยเราจะเล่นอีกด้านนึงเห็นมั้ยน่ะแบบโหมันจะมีแบบลูกค้าเนี่ยมาซื้อค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็อันนี้เล่นถึง 2-3 ผู้เล่นก็วางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นมันจะมีกองการ์ดอยู่2กองก็คือกองที่เป็นสินค้าก็เป็นกองสีเหลืองแบบนี้แล้วก็กองที่เป็นลูกค้าที่เป็นกองสีฟ้าแบบนี้เอามาทำการสับให้เรียบร้อยแล้วก็วางเป็นสแต็กแบบนี้แจกกองการ์ดสินค้าให้กับผู้เล่นเริ่มต้นกันคนละ4ใบนี่ผู้เล่นก็จะมีสินค้าเริ่มต้นกันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะทำการเปิดในส่วนของการลูกค้าเนี่ยมาทั้งหมด5ใบถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนเนี่ยเราจะเปิดมาตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยนะครับสำหรับ2ถึง3ผู้เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน3คนเนี่ยเราก็จะเปิดมาทั้งหมด7ใบแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน4ผู้เล่นเนี่ยก็อีกด้านนึงเนี่ยจะใช้ทั้งหมด10ใบนั่นเองผมก็เปิดการลูกค้ามาเลยเนี่ยเวลาเราเปิดมาเราก็เปิดจากซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปทางขวาแบบนี้ก็เปิดการ์ดลูกค้าให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดมาแล้วเจอการ์ดที่เป็นแบดบอยนะครับเป็นเด็กเกเรมาเนี่ยสมมติว่าผมเปิดเจอเป็นการ์ดเด็กเกเรแล้วกันการ์ดเด็กเกเรแบบนี้ก็ให้เราเปิดการ์ดสินค้าเนี่ยขึ้นมาทับการ์ดเด็กเกเรแบบนี้อีก1ใบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลืมบอกอีกนิดนึงถ้าเกิดเราเล่นกันน้อยกว่า4ผู้เล่นเนี่ยการ์ดใบไหนที่มันมีหมายเลข4ติดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นกันน้อยกว่า4ผู้เล่นเนี่ยการ์ดพวกนี้เราจะเอาออกไปนะครับไม่ได้ใช้จากนั้นก็จะมีซัพพลายที่เป็นเงินนะครับเป็นเหรียญตุ๊กตาหมีแบบนี้นะครับแล้วก็แจกให้กับผู้เล่นคนละ3บาทเท่าๆกันนะครับแล้วก็จะมีตัว First Player Marker จะเป็นตัวน้องมาสคอตแบบนี้ก็ทำการสุ่มเลยให้ใครเป็นผู้เล่นคนแรกก่อนนะครับอันนี้ผมให้สีแดงเป็นผู้เล่นคนแรกก่อนก็เอามาวางไว้แบบนี้ให้เรียบร้อยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของตัว Player Board ไปไว้แบบนี้แล้วก็จะได้รับในส่วนของการ์ดจัดลำดับนะครับการ์ดจัดลำดับอันนี้จะเป็นโปรโมเนาะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นโปรโมแหละเพราะว่ามันจะเป็นฟอยล์มันจะมีการ์ดจัดลำดับแบบธรรมดาอยู่นะครับถ้าในกล่องปกติเนี่ยการ์ดจัดลำดับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นฟอยล์มีความเป็นระยิบระยับสวยงามนะครับแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีฉากกั้นแบบนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคเท่านี้ก็เป็นการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันนะครับโดยที่วิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายมากนะครับใน1รอบใหญ่เนี่ยเราจะเล่นกันแค่4เฟสเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะเล่นกันทั้งหมด4รอบถ้าเกิดเราเล่นกัน2ผู้เล่นนะครับเราจะผัดกันเป็นเฟิร์สเพลเยอร์กันคนละ2ครั้งนะครับจบ4รอบใครที่มีเงินเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน3ผู้เล่นเนี่ยเราจะเล่นกันทั้งหมด3รอบก็คือผัดกันเป็นเฟิร์สเพลเยอร์แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นกัน
แบบ4ผู้เล่นเนี่ยเราก็จะเล่นกันทั้งหมด4รอบก็ผัดกันเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับพอจบเกมเราก็จะมาวัดกันที่เงินว่าใครมีเงินเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เฟสแรกกันนะครับเฟสแรกคือการเปิดลูกค้านะครับก็ผมทำการเปิดไว้เรียบร้อยนะครับเปิดตามจำนวนผู้เล่นเลยนะถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนอย่างที่ผมบอกไปเนาะมันจะเปิดทั้งหมด5ใบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมันเต็ม5ใบเนี่ยมันก็จะเปิดแค่นี้มันจะไม่เปิดไปมากกว่านี้นะครับอันนี้คือเฟสที่1มีแค่นี้เองนะครับต่อมาเฟสที่2ก็คือเฟสการแบ่งสินค้านะครับเราก็จะทำการเปิดการ์ดสินค้าเนี่ยตามจำนวนผู้เล่นบวก1นะครับอันนี้ผมเล่นกัน2คนผมจะเปิดการ์ดสินค้ามาทั้งหมด3ใบแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยทำการเลือกหยิบนะครับโดยเริ่มจากเฟิร์สเพลเยอร์ก่อนเฟิร์สเพลเยอร์อยากได้ใบไหนก็หยิบไปเลยใบหนึ่งนะครับผมอยากได้ใบนี้สมมตินะครับผมก็หยิบมาส่วนผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็อยากได้ใบนี้ก็หยิบไปส่วนใบที่ไม่มีคนเลือกก็วางเป็นกองดิสการ์ดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดใหม่อีก1รอบนะครับเปิดมาจำนวนผู้เล่นบวกหนึ่งแบบนี้แต่ว่าในรอบที่2เนี่ยเราจะให้ผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยเลือกทำการหยิบก่อนนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้สินค้าอันนี้ละกันแล้วก็ผู้เล่นคนนี้ก็อยากได้สินค้านี้ก็หยิบมาละกันแต่ว่าในการหยิบสินค้าเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูด้วยเนาะว่าตลาดในรอบนี้มาเนี่ยมันมีสินค้าอะไรมาบ้างแล้วก็ตอนที่เราได้เริ่มต้นเนี่ยเรามีสินค้าที่จะขายกับตลาดตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เอามาเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่มีใครเลือกก็วางทิ้งไว้เหมือนเดิมต่อมาในเฟสที่3เนี่ยจะเป็นเฟสที่เรียกว่าการจัดร้านนะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะเอาฉากกั้นเนี่ยมาวางไว้แบบนี้นี่แต่ละคนก็จะมีฉากกั้นนะครับปิดไว้แบบนี้เลยแล้วก็ทำการจัดร้านนะครับนี้ผมขออนุญาตเอาออกแล้วกันแล้วก็ทำการจัดร้านให้ดูโดยวิธีการจัดร้านเกมนี้ก็ง่ายมากนะครับผู้เล่นแต่ละคนก็เลือกสินค้าที่จะมาทำการวางขายนะครับวางคู่กับการ์ดจัดลำดับนี้ที่จะมีด้วยกันทั้งหมด3ใบผู้เล่นสามารถวางได้สูงสุดถึง3คู่นะครับแล้วก็วางได้ต่ำสุด1คู่นะครับยิ่งวางเยอะก็ยิ่งขายเยอะนะครับยังไงก็วางไว้ก่อนละกันเนาะเกมนี้โดยที่เราก็ต้องเลือกสินค้าในมือเรานะครับว่าเราจะเอาสินค้าไหนมาขายให้อิงจากตลาดตัวนี้นะครับว่ามีน้องๆหนูๆเนี่ยเข้ามาซื้ออะไรกันบ้างในรอบนี้นะครับก็จะมีมาซื้อดินสอซื้อเครยอนซื้อเพนซิลบล็อกนะครับกล่องใส่ดินสอแล้วก็มีซื้อรูลเลอร์ด้วยผมก็ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับไอ้เครยอนผมก็มีนี่วานี่ผมก็เอามาเลยนะครับแล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงช่องนี้นะครับช่องด้านบนเนี่ยคือช่องราคาที่เราจะขายส่วนการ์ดที่มันมีตัวลบแบบนี้อันนี้คือเหมือนกับต้นทุนที่เราต้องทำการจ่ายไปนั่นเองอันนี้ก็คือจ่าย2แล้วก็ต้องขาย3บาทแหละดังนั้นไม่ได้กำไรนะครับก็วางไว้ก่อนแบบนี้ละกันมีอะไรอีกนะครับมีเพนซิลบล็อกก็เพนซิลบล็อกผมขออนุญาตวางไว้ที่ราคา3บาทละกันโอ้ทำไมเพนซิลบล็อกราคาแพงจังเนี่ยก็มีมา2คันแล้วก็เพนซิลมีดินสออีกอันนึงก็วางไว้ตรงนี้ละกันผู้เล่นอีกคนนึงก็ทำการเล่นเหมือนกันเลยก็ทำการเลือกเลยนะครับว่าจะวางไงมีอะไรก็เฮ้ยมีรูลเลอร์ขอวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับไม่รู้ละกันจริงๆเราไม่รู้เลยนะครับว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเขาจะวางสินค้าเนี่ยไว้ที่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนี่ยก็วางไว้ก่อนเลยนะครับอุ้ยมีอันนี้มาเหมือนกันเครยอนก็วางไว้อันนี้ผู้เล่นคนนี้บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรขอเอาลูกค้าไว้ก่อนเงินกำลงกำไรไว้ที่หลังนะไม่เป็นไรมีอะไรอีกนะครับมีเพนซิลนะครับเพนซิลก็ราคาไว้แบบนี้แล้วกันสมมติวางไว้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผู้เล่นแต่ละคนก็จะทำการเอาในส่วนของการจัดลำดับเนี่ยมาวางด้วยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่ลูกค้าเขาจะมาทำการเลือกสินค้าเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้ออยู่ด้วยกันเดี๋ยวยังไงผมจะไปอธิบายทีนึงในช่วงของการขายของแล้วกันนะผมขอวางไว้แบบมั่วๆนี้ก่อนแล้วกันวางไว้แบบคนนี้ก็วางไว้แบบนี้วางไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผู้เล่นแต่ละคนเมื่อทำการเซตราคาแล้วก็วางการ์ดจัดลำดับเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะเปิดพร้อมๆกันนะครับจริงๆเกมเนี้ยมันจะมีการ์ดที่เรียกว่าเมกะโฟนอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแล้วกันเมกะโฟนนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการ์ดที่ดีมากนะครับแต่ว่ามันต้องเสีย1บาทด้วยเวลาเราจะทำการใช้เมกะโฟนนะครับการเมกะโฟนเนี่ยเราจะใช้แทนการ์ดจัดลำดับตรงนี้ได้นะครับเรามีกี่ใบเราสามารถใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับก็คือถ้ามี3ใบก็ใช้พร้อมกัน3ใบได้นะครับอย่างที่บอกไปกฎเกมนี้คือถ้าเกิดเราจะวางขายสินค้าเนี่ยวางเป็นคู่ๆเนี่ยต้องวางได้สูงสุดแค่3คู่เท่านั้นถ้ามีเมกะโฟน3อันก็สามารถใช้แทน3ใบได้เลยก็เดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะครับว่าเมกะโฟนมันมีประโยชน์ยังไงนะครับหลังจากที่เราทำการวางสินค้าแล้วก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาถึงในเฟสที่4ก็คือเฟสการขายของนั่นเองเราจะเริ่มทำการขายสินค้าจากลูกค้าที่อยู่ทางฝั่งซ้ายสุดตรงนี้นะครับโดยที่เราก็ดูเลยว่าลูกค้าคนนี้เขาบอกว่าอยากมาทำการซื้อดินสอนะครับเพนซิลเราก็ดูเลยในแต่ละร้านเนี่ยใครมีขายดินสอบ้างทั้ง2ร้านเนี่ยเอาดินสอมาขายเท่าๆกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่เหลือแรกที่ลูกค้าเขาจะมาดูก็คือให้ดูก่อนว่าสินค้านั้นเนี่ยมีการวางเมกะโฟนหรือเปล่านะครับถ้ามีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งวางเมกะโฟนนะครับเขาจะซื้อร้านนั้นทันทีโดยที่ไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับยังไงสุดท้ายเวลาเราขายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องลดต้นทุนแล้วก็ราคาขายของเราด้วยก็ดูว่าเราขายได้กำไรหรือขาดทุนนะครับถ้าขาดทุนเราก็เสียเงินไปนะครับถ้าได้กำไรเราก็ได้เงินมาแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดเรา
ขาดทุนจนมีตังเหลือ0บาทนะครับเราจะไม่มีวันขาดทุนจนติดลบเนาะเกมนี้ก็คือต่อให้ขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยก็มีค่าเป็น0บาทนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเลยอันนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีใครเล่นเมกาโฟนมานะครับก็ดูว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาเล่นมายังไงกันบ้าง นะครับก็ร้านนี้เขาบอกว่าขายเพนซิลเนี่ยในราคา2บาทนะครับแล้วก็ร้านนี้ขายเพนซิลในราคา3บาทแน่อย่างแรกที่ลูกค้าก็ดูก็คือเรื่องของราคาร้านไหนที่ขายราคาถูกที่สุดลูกค้าจะมาซื้อร้านนั้นทันทีนะครับอย่างเช่นร้านนี้เนี่ยขาย2บาทร้านนี้ขาย3บาทอันนี้ถูกสุดก็ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ลูกค้าคนนี้ก็มาซื้อสินค้านี้ไปนะครับเราก็เก็บสินค้านี้มาเลยนะครับก็ดูเลยว่าอันนี้สินค้าเนี่ยราคา2บาทนะครับมีต้นทุน1บาทนะครับแต่ว่าได้ทิปจากลูกค้านี่ลูกค้าเนี่ยเขาจะมีทิปให้ด้วยนะครับถ้ามันมีบวกเนี่ยคือเขาจะให้ทิปเราเองหมายความว่าผู้เล่นคนนี้ก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาเป็น2บาทนั่นเองนะครับจากการขายดินสอแท่งนี้เราก็เอามาเก็บไว้เลยนะครับแล้วก็ตัวสินค้าที่เราขายได้เนี่ยให้เราเอามาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมันจะมาคิดโบนัสพิเศษตอนจบเกมด้วยส่วนสินค้าที่เราขายไปเนี่ยก็เอาไปที่กล่องดิสการ์ดพายเลยใครที่เรียกอย่างถัดมานะครับถ้าเราขายเนี่ยด้วยราคาที่เท่ากันเนี่ยลำดับถัดมาลูกค้าเขาจะมาดูการ์ดจัดลำดับเป็นอันดับถัดไปนะครับใครที่ใช้การ์ดจัดอันดับที่เลขน้อยที่สุดก็จะขายได้นั่นเองแล้วถ้าเกิดการ์ดจัดอันดับเนี่ยเรายังเท่ากันอีกเราจะดูครับว่าใครที่อยู่ติดกับผู้เล่นคนแรกคนนั้นก็จะสามารถขายได้นั่นเองใครที่เรียนในการขายสินค้านะครับก็จะมีด้วยกัน4อย่างนั่นเองอย่างแรกก็คือเมกะโฟนถ้าเกิดใครเล่นเมกะโฟนมาก็จะขายได้ทันทีนะครับถ้าเมกะโฟนเล่นมาเท่ากันอีกก็จะมาดูราคานะครับราคาใครต่ำสุดก็จะขายได้ถ้าราคาต่ำสุดยังเท่ากันอีกเราจะมาดูการ์ดจัดลำดับนะครับถ้าการ์ดจัดลำดับใครเลขน้อยสุดก็จะขายได้ถ้าเกิดยังเลขเท่ากันอีกก็จะมาดูในส่วนของตัวมาสคอตนะครับใครนั่งติดกับผู้เล่นคนแรกก็จะขายได้เองพอขายเสร็จปุ๊บก็ทำการรับกำไรอะไรให้เรียบร้อยก็เอามาเก็บไว้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นแต้มของเราเองทีนี้เรามาดูลูกค้าคนถัดไปเลยอันนี้เขาจะมาซื้อเครยอนนะครับเครยอนผมเนี่ยขายที่ราคา3บาทคนนี้ขายที่ราคา2บาทอ่ะคนนี้ขายได้นะครับแต่ว่าต้นทุนของเขาเนี่ย2บาทขาย2บาทแล้วก็ตัวลูกค้าคนนี้ไม่มีทิปให้ด้วยนะครับก็ไม่ได้กำไรอะไรนะครับก็เอามาเก็บไว้เฉยๆก๊าซสินค้าเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับต่อมาเรามาดูที่เพนซิลบ็อกซ์ครับก่อนสองอันนี้ผมมีมาคนเดียวนะครับผมก็ขายได้เองก็อันนี้เขาให้ทิปมาบาทนึงนะครับอันนี้ต้นทุน2บาทก็ขาย3บาทเนี่ยก็จะได้2บาทนั่นเองก็หยิบ3บาทมาแล้วก็ทอน1บาทแบบนี้ก็เก็บไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับสินค้าเราก็ไปวางไว้ต่อมาก็มาดูเพนซิลบ็อกซ์อีกอันนี้เนื่องจากว่าลูกค้าคนนี้เขาซื้อสินค้าไม่ได้นะครับสินค้าเนี่ยก็จะเลื่อนมาอยู่ซ้ายสุดแบบนี้นั่นเองต่อมาคือแบดบอยนะครับแบดบอยเข้ามาซื้อลุลเลอร์นะครับหมายความว่าอะไรนะครับแบดบอยเนี่ยเขาจะซื้อก็ดูเงื่อนไขตามปกติแหละแต่ว่าเวลาขายได้ปุ๊บเขาจะไม่ให้เงินเราเลยนะครับมันเป็นเด็กเกเรเขาจะมาแบบขโมยสินค้าเราไปเลยนะครับก็อันนี้ขายได้นะครับขายลุลเลอร์ได้แล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยมีต้นทุน1บาทนะครับก็ต้องจ่าย1บาทไปนะครับเสียไปฟรีๆเลยแล้วก็เอาตัวสินค้าคืนกองกลางไปแล้วก็เอาตัวการ์ดนี้มาเก็บไว้นะครับส่วนการ์ดอันไหนที่เราขายไม่ได้นะครับเราก็เอาเก็บกลับขึ้นมือไปไว้แบบนี้ไว้ใช้ต่อในรอบหน้านั่นเองโอเคเนี่ยเราก็จบแล้ว1รอบก็เล่นแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมการ์ดเมกะโฟนถ้าเกิดเราเล่นในรอบนั้นเนี่ยมันจะทิ้งไปด้วยนะครับก็ทิ้งลงไปในกองทิ้งอย่างแบบนี้ถ้าเกิดมีใครเล่นลงมานะส่วนการ์ดจัดลำดับเนี่ยก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมนั่นเองแล้วเราก็จะทำการย้ายเฟิร์สเพลเยอร์ให้กับผู้เล่นคนถัดไปนะครับแล้วเราก็จะเล่นกันอีก1รอบนะครับถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนเราจะเล่นกันทั้งหมด4รอบนั่นเองแล้วเราจะมาดูว่าใครที่มีเงินเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าตอนจบเกมสินค้าที่เราเก็บได้พวกนี้นะครับตอนจบเกมเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้แต้มยังไงเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเพนซิลเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีเพนซิลเยอะที่สุดนะครับขายของกันเนี่ยเก็บขายเพนซิลได้เยอะที่สุดก็จะได้เพิ่มมาอีก1แต้มแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพนซิลบ็อกซ์นะครับถ้าเกิดจบเกมเนี่ยเรามีตัวที่เป็นเพนซิลลูเลอร์แล้วก็ยางลบเนี่ยครบ1เซตเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก2แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดเรามี2เซตเนี่ยเราก็ต้องมีเพนซิลบ็อกซ์2อันนะในเซตนึงเนี่ยต้องใช้คู่กับเพนซิลบ็อกซ์1อันถึงจะได้2แต้มเพิ่มเติมนั่นเองเนี่ยอย่างลูเลอร์เห็นมั้ยโมดลูเลอร์ก็จะได้1แต้มแล้วก็ตัวเครยอนนะครับหรือสีเทียนเนี่ยก็จะนับเป็นจำนวนนะครับถ้าเกิดเราเก็บเครยอนได้อันเดียวเนี่ยจะมี0แต้มนะครับเก็บ2อันได้1แต้มเก็บ3อันได้3แต้มแล้วก็เก็บ4อันได้6แต้มโอเคยอนนี่ก็ต้องแย่งกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะแต้มมันเยอะกว่าพวกนี้เลยนี่ต้องแข่งกันแทบตายเนี่ยได้แค่1แต้มเท่านั้นเองนะครับโอเคก็เป็นอีก1เกมนะครับที่น่ารักน่ารักเหมาะกับน้องๆหนูๆนะครับอาร์ตเวิร์คก็น่ารักมากนะครับเหมาะกับการเชิญชวนผู้เล่นน้องๆหนูๆเนี่ยหรือกลุ่ม Family Game เนี่ยเข้ามาเล่นเกมนี้ได้นะครับเกมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเล่นกัน4คนเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหแบบแย่งกันยับยับบางคนแบบยอมขายขาดทุนเพื่อแย่งของที่จะทำให้เขาเนี่ยได้แต้มตอนจบเกมอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เดือดมากๆนะครับสำหรับเกมนี้ใครที่อยากเล่นเกมแนวแบบแย่งกันขายของแบบตั้งราคาขายอะไรกันแบบนี้นะครับก็
สนใจสั่งซื้อเนี่ยก็ไปติดต่อได้กันครับที่ร้าน Mean Book Board Game นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook หรือทาง Shopee นะครับยังไงก็ไปอุดหนุนเกมของคนไทยด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเองผมก็ต้องขอขอบคุณร้าน Minbook ด้วยนะครับคุณมีนนะครับที่อุตส่าห์ส่งเกมนี้มาให้ผมได้รีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ผมด้วยละกันยังไงในคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย